ต่อกันด้วยวิทยากรท่านที่3ของวันนี้นะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.วรเจตน์ภาคีรัตน์ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับจริงๆในเวทีนี้นี่นะครับผมก็รู้สึกอยู่ไกลๆนะครับว่าเป็นคนนอกสาขานะฮะถึงแม้ว่าอาจารย์ชัยยันเนี่ยจะบอกว่าอาจจะไม่นับก็ตามนะฮะจริงๆที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าการศึกษาเรื่องรัฐเนี่ยนะครับโดยวัตถุของการศึกษาคือตัวรัฐเนี่ยมันศึกษาได้ในหลายมิตินะฮะทั้งในแง่ของทางรัฐศาสตร์นะครับทางประวัติศาสตร์ทางสังคมวิทยานะฮะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะแล้วรวมทั้งในทางกฎหมายมหาชนด้วยนะฮะทีนี้แต่ละวิชาที่มุ่งศึกษาทำความเข้าใจรัฐนานเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์แตกต่างออกไปโดยพื้นฐานเนี่ยผมเป็นนักกฎหมายนะครับเวลาที่พูดถึงเรื่องรัฐเนี่ยก็จะนึกถึงรัฐในแง่ที่เป็นสถาบันนะฮะที่สำคัญในทางกฎหมายมหาชนนะฮะข้อถกเถียงเกี่ยวกับรัฐในทางกฎหมายก็จะผิดแผกแตกต่างไปนะครับจากที่ปรากฏในวิชาการสาขาอื่นรวมทั้งแง่ของวิธีการศึกษาก็จะแตกต่างไปเหมือนกันนะฮะนักกฎหมายไทยยังหมกมุ่นอยู่กับประเด็นที่ว่ารัฐไทยเป็นนิติบุคคลหรือไม่นะฮะจะสามารถถูกฟ้องคดีได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะยังอยู่กันตรงนั้นอยู่แล้วก็มีการถกเถียงกันนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีลักษณะที่ในแง่นี้ในทางกฎหมายอาจจะแปลกประหลาดไปกว่าที่อื่นเขานะฮะเนื่องจากว่าเราทำให้บรรดาองค์คาพยพของรัฐเนี่ยนะฮะพวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยมีสภาพเป็นบุคคลทางกฎหมายขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ถูกฟ้องคดีนะฮะในขณะที่สภาพความเป็นนิติบุคคลของรัฐนั้นเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ใช้ในทางปฏิบัตินะครับในระบบกฎหมายของไทยนะครับทีนี้แม้ว่ารัฐเนี่ยนะครับจะมีฐานะเป็นวัตถุที่ศึกษาของนักวิชาการในหลายสาขาก็ตามจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวพันกันเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดนะฮะแน่นอนวิชาการด้านรัฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะดูเกี่ยวพันกันเยอะมากกว่านะฮะกับกฎหมายมหาชนนะฮะอาจารย์ชัยยันได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำคัญมากๆว่าเราไม่สามารถทำความเข้าใจรัฐนะฮะแม้ในแง่มุมทางรัฐศาสตร์ได้เนี่ยถ้าไม่เห็นนะฮะมิติทางประวัติศาสตร์หรือการผันแปรเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการก่อตัวหรือการฟอร์มตัวขึ้นของรัฐนะฮะผมคิดว่าคำกล่าวนี้อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับกฎหมายมหาชนแล้วก็ประวัติศาสตร์กฎหมายนะฮะเราอาจจะไม่เข้าใจสภาพของกฎเกณฑ์นะฮะที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือไม่เข้าใจรูปแบบของรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่เห็นนะครับว่ารัฐไทยนั้นเนี่ยในที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นมันฟอร์มตัวขึ้นมาอย่างไรนะฮะตอนที่อ่านหนังสืออาจารย์ของอาจารย์ชายยันเล่มนี้นะฮะที่แปลเป็นไทยเรื่องอนิคมสมุยาสิทธิราชเนี่ยผมได้ความกระจ่างหลายประเด็นนะฮะในแง่ของการทำรู้จักนะฮะรัฐไทยในปัจจุบันดียิ่งขึ้นเนี่ยจากการอ่านการศึกษาอาจารย์ชายยันที่พูดถึงเรื่องการก่อรูปหรือก่อตัวของรัฐไทยในสมัยใหม่นะฮะหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะหลายคนคงสงสัยว่าทุกวันนี้เรามีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วนะฮะอบจ.อบต.เทศบาลต่างๆเนี่ยนะฮะทำไมระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังมีอยู่นะฮะแล้วไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะเราจะไม่เข้าใจนะฮะฟังก์ชันของกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราไม่เห็นนะฮะการขยายอำนาจเนี่ยจากรัฐกรุงเทพเนี่ยนะครับออกไปสู่ดินแดนต่างๆนะฮะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยยังมีสภาพเป็นดินแดนที่เป็นอิสระหรือกึ่งอิสระอยู่นะฮะจากกรุงเทพนะฮะโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อต่อของอำนาจนะครับจากส่วนกลางลงไปนะฮะเพื่อเชื่อมหรือผูกโยงกับคนในท้องถิ่นนะฮะแต่แม้ในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับในตอนที่มีการก่อร่างนะฮะหรือก่อตั้งตำบลหมู่บ้านขึ้นมาเหมือนในอดีตก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะพบว่าการเลิกตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านดูจะเป็นของยากเย็นมากๆเลยแม้ว่ามันจะมีรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ตามนะครับทีนี้โดยเหตุที่ในวงนี้นะฮะจะพูดถึงเรื่องของรัฐนะฮะของรัฐไทยเป็นสำคัญนะฮะโดยยิ่งหนังสืออาจารย์ชัยยันพูดถึงเรื่องของการก่อตัวของรัฐไทยเนี่ยผมก็อยากจะขอนะฮะร่วมวงด้วยนะฮะโดยพูดจากพื้นฐานของคนซึ่งไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นนักประวัติศาสตร์นะฮะเราทุกคนคงทราบนะครับว่ารัฐสมัยใหม่จริงๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่นานมากนะฮะของไทยก็ร้อยกว่าปีเมื่อกี้เนี้ยตอนที่อาจารย์ชัยยันพูดถึงเนี่ยนะฮะรีเฟิร์มเยอรมันนะฮะเยอรมันเนี่ยเป็นรัฐสมัยใหม่นี่นะฮะหรือรวมชาติสำเร็จเนี่ยในปีค.ศ. 1871เรียกว่าช้ากว่าประเทศอื่นๆในยุโรปนะฮะ
ข้อสังเกตก็คือว่าตอนที่เยอรมันรวมประเทศกันขึ้นมานานเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ดึงอำนาจหรือมีการขยายอำนาจนะครับจากส่วนกลางไปครอบคลุมดินแดนอื่นของรัฐทั้งหมดนะฮะแต่เขาให้ราชอาณาจักรรัสเซียนั้นเป็นผู้นำนะฮะในการรวมรัฐต่างๆเข้ามาแล้วก็คงรูปของความเป็นสหพันธรัฐเอาไว้นะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแม้ว่าจะผ่านความผันผวนทางประวัติศาสตร์มาก็ตามซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากจะขยายความต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐไทยนะฮะทีนี้ลักษณะของรัฐสมัยใหม่นี่นะฮะความสำคัญอันนึงคือมันเป็นรัฐที่มันมีเขตแดนเนี่ยแน่นอนนะฮะมันอาจจะต่างในอดีตนะครับที่ความเป็นเขตแดนนั้นเนี่ยนะครับมันยังไม่มีความแน่นอนเพราะว่าอำนาจของผู้ปกครองอาจจะผูกโยงกับตัวบุคคลเนี่ยมากกว่าผูกโยงนะครับกับเส้นเขตแดนนะฮะทีนี้ความสำคัญอันนึงก็คือว่าแล้วไอ้ดินแดนเขตแดนของรัฐไทยสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะครับที่มันมีความแน่นอนมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะเรามักจะถูกทำให้เข้าใจว่ามันอาจจะมีมานานแล้วนะฮะประจักษ์พยานหลักฐานอันนึงเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเพลงปลุกใจที่ใช้กันนะฮะผมยกตัวอย่างเพลงนึงนะฮะซึ่งเป็นเพลงปลุกใจที่ชนะการประกวดในปีพ.ศ. 2488นะฮะของวงสุนทราภรณ์นะฮะก็คือเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะในเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยนะฮะมันมีเนื้อความตอนหนึ่งนะฮะในเนื้อเพลงซึ่งเขียนโดยครูแก้วอัจฉริยกุลเนี่ยนะฮะให้ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเนี่ยว่าก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอานะฮะกับอีกตอนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพานะเนื้อความของเพลงตอนนี้ชวนให้เราเข้าใจทวนให้เราเข้าใจคิดไปได้ว่าภายนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีสภาพนะครับเป็นชาติที่เป็นรัฐชาติที่มีเขตแดนที่แน่นอนเนี่ยมานานแล้วแล้วก็มีความกว้างใหญ่ไพศาลด้วยถูกไหมฮะซึ่งความเข้าใจแบบนี้ความจริงอาจจะไปได้ด้วยกันอย่างดีนะครับกับอุดมการณ์ในการสร้างชาติหรือสร้างรัฐสมัยใหม่นะฮะที่ต้องการที่จะดึงเอาบุคคลซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายนะครับในทางเชื้อชาติเนี่ยให้มีศูนย์รวมอยู่นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเป็นแบบนี้แม้ว่าอาจจะไม่ตรงกับข้อจริงทางประวัติศาสตร์ก็ตามนะครับแต่ด้วยเหตุนี้เนี่ยผมจึงเข้าใจว่าเวลาที่อาจารย์ทยันเรียกร้องเนี่ยนะครับว่าเราต้องไปดูข้อเท็จจริงหรือไปดูหลักฐานเนี่ยนะฮะในทางวิชาการเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไอ้คำสอนเกี่ยวกับเรื่องของรัฐชาติของบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีสภาพที่พรรณนาในแง่ของความเป็นจริงข้อเท็จจริงอย่างเดียวใช่ไหมฮะแต่มันมีประเด็นในทางอุดมการณ์เนี่ยเข้าไปปะปนอยู่นะฮะแต่ว่าแน่นอนอุดมการณ์นี้มันก็จะถูกผลิตซ้ำอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่งต่อเข้าไปในแบบเรียนต่างๆที่เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมความยากเนี่ยของการถอดรื้อนะฮะไอเดียแบบนี้นะฮะมันจึงอยู่ตรงที่การหาพยานหลักฐานและการตีความหลักฐานต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นภารกิจของทางฝ่ายนักประวัติศาสตร์กับนักรัฐศาสตร์นะนี้ขออนุญาตนะฮะมากกว่านักกฎหมายแต่ว่านักกฎหมายก็จะใช้ประโยชน์นะฮะหรือเอาประโยชน์จากความรู้ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมาทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยนะฮะถามว่าเวลาจะอธิบายว่ารัฐมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเนี่ยมันมีทฤษฎีในทางวิชาการจำนวนมากนะฮะที่พยายามที่จะเคลมว่ามันมีความถูกต้องที่สุดนะในแง่ของการอธิบายกำเนิดของรัฐแบบที่เป็นรัฐสมัยใหม่ความจริงเนี่ยรัฐมันที่เป็นรัฐโบราณเนี่ยมันก็มีสะห้อยแบบหนึ่งนะครับมันก็มีคำอธิบายมานานแล้วนะฮะว่ารัฐสมัยโบราณนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการทำสงครามมาคือชนชาติที่อาจจะเป็นชาตินักรบนั้นเนี่ยนะครับเข้าครอบงำพวกที่เป็นพวกรัฐสันติหรือว่าทำการเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมามันก็เกิดสถาบันขึ้นมามีการเก็บภาษีอะไรต่างๆขึ้นมานะฮะหรือถ้าเกิดเอาไอเดียแบบมาร์กซ์เอ็งเกิลก็อาจจะบอกว่ามันเกิดการสะสมนะฮะไอผลผลิตส่วนเกินและที่สุดก็เกิดคลาสหรือเกิดชนชั้นขึ้นมาและในที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไปก่อหรือฟอร์มตัวนะฮะเป็นระบบการปกครองเป็นรัฐต่างๆนะฮะแต่ผมว่าไอทฤษฎีต่างๆที่พูดถึงเรื่องการกำเนิดรัฐในสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะครับจริงๆอาจจะไม่มีทฤษฎีใดทฤษฎีเดียวอ่ะที่อาจจะเคลมได้ว่าถูกต้องที่สุดนะเพราะว่าการทำความเข้าใจรัฐเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นการทำความเข้าใจจากมุมมองในปัจจุบันเนี่ยมองกลับไปที่อดีตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำความเข้าใจมันเกิดได้อย่างไรนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันนะฮะหรือการใช้ทฤษฎีหลายทฤษฎีช่วยกันนะเนี่ยนะครับอาจทำให้เราเห็นถึงลักษณะ
ของรัฐมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าถ้ามันมีความขัดแย้งกันเนี่ยนะครับในแง่ของชุดคำอธิบายเนี่ยเราก็คงจะต้องถือเอาทฤษฎีซึ่งมันสอดรับกับหลักฐานในทางประวัติศาสตร์และความเป็นจริงมากที่สุดใช่ไหมฮะที่น่าจะเป็นทฤษฎีที่ยอมรับในทางวิชาการซึ่งแน่นอนในภายหลังนี่อาจจะถูกโต้แย้งได้นะฮะความพยายามของอาจารย์ชัยยันก็ดีอาจารย์กุลดาก็ดีนี่นะครับในการอธิบายการฟอร์มตัวของรัฐไทยสมัยใหม่นั้นเนี่ยเป็นความพยายามอันหนึ่งนะฮะที่เท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยมีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยก็สั่นสะเทือนความเชื่อนะครับซึ่งเราเคยเชื่อกันมาแต่เดิมนะครับอย่างเช่นประเด็นเรื่องรัฐกันชนเนี่ยนะฮะที่อาจารย์ยันเสนอเนี่ยนะฮะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมาจะไม่เป็นแบบนั้นแต่ว่าไอเรื่องรัฐกันชนที่บอกว่าเราเป็นไม่เคยสิทธิ์ดินแดนเพราะว่าอยู่ในสภาพที่เป็นรัฐกันชนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปนะฮะแล้วความจริงเนี่ยผมเข้าใจไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราแหละฮะแต่เป็นความเข้าใจที่แพร่หลายไปแม้แต่ในหมู่คนต่างชาติด้วยนะฮะเขาก็เข้าใจว่าเหตุที่เราเอาตัวรอดรักษาราชมาได้นั้นเนี่ยเพราะว่าเราเป็นดินแดนซึ่งเป็นจุดปะทะกันระหว่างมหาอำนาจสองชาติก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งอาจารย์แทนก็พยายามที่จะชี้เห็นว่าในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต่ว่าที่ผลของกรีกนั้นเนี่ยมีเหนืออยู่เหนือกว่าฝรั่งเศสมากนะครับในประเทศเรานะครับทีนี้ข้อที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราเห็นนะครับว่าการก่อรูปของรัฐไทยสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะครับเอาละมันเริ่มฟอร์มตัวนะฮะแล้วก็มีลักษณะซึ่งมันมีความแน่นอนในแบบที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ประมาณร้อยกว่าปีมานี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจตอบอีกก็คือว่าแล้วทำไมเราถึงอยู่ในรัฐนะครับที่มีรูปแบบเนี่ยเป็นแบบที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้คำถามผมก็คือว่าทุกวันนี้นะฮะเราอยู่ในรัฐซึ่งมีลักษณะในทางกฎหมายเรียกว่าเป็นรัฐเดี่ยวใช่ไหมฮะหมายว่าเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้มีรัฐอื่นๆเนี่ยนะครับรวมการเกิดขึ้นในรูปของสหพันธรัฐนะฮะทำไมมันจึงอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็มันใช่ไหมที่มันเป็นผลจากการฟอร์มตัวนะครับตั้งแต่ประมาณร้อยกว่าปีก่อนและยังส่งอิทธิพลเนี่ยต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะความเข้มข้นของการรวมศูนย์อำนาจนั้นเนี่ยอาจจะเห็นได้ชัดนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณชำนาญก็พยายามต่อสู้เรื่องของการที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าถูกไหมฮะมีให้เหมือนกับกรุงเทพนะที่เขาเลือกตั้งผู้ว่าได้เนี่ยที่เรียกร้องการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับมากขึ้นนะฮะแต่ทำไมมันถึงบัดเนี้ยจึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมบ้านเราเนี่ยนะครับเรายังถือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีลักษณะของการรวมศูนย์หน้าเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นเราอาจจะตอบคำถามนี้ได้นะครับโดยย้อนกลับไปดูนะฮะการฟอร์มตัวหรือการเกิดขึ้นของรัฐไทยนะฮะจริงๆเนี่ยผมเคยนั่งคิดประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ารัชกาลที่5เนี่ยก็เคยเสด็จประพาสยุโรปนะฮะแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปในเยอรมนีนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขารวมชาติแล้วแล้วก็ปรัสเซียเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นผู้นำนะฮะแล้วก็รวมชาติรวมรัฐอื่นเข้ามากษัตริย์ปรัสเซียนั้นเนี่ยเป็นจักรพรรดิของเยอรมันนะฮะแล้วก็ในรัฐอื่นๆในดินแดนเยอรมันนั้นก็มีกษัตริย์เป็นของตัวเองนะฮะในแต่ละมณฑลรัฐเขาก็ไม่ได้ขจัดนะฮะกษัตริย์ในแต่ละมณฑลรัฐนะฮะหรือแต่ละแว่นแคว้นทิ้งไปก็คือแค่ว่ามีกษัตริย์หลายองค์ในมณฑลต่างๆแต่ว่าปรัสเซียเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็ให้ถือว่ากษัตริย์ปรัสเซียนั้นเนี่ยมีสถานะเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิเยอรมันด้วยนะฮะระบบแบบนี้มันหมดไปในตอนที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1นะฮะเป็นการสิ้นสุดระบบกษัตริย์ในเยอรมันแล้วก็ไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะในระดับที่เป็นระดับจักรวรรดิเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสิ้นสุดหมดเลยทั้งในมณฑลต่างๆไปด้วยนะฮะเป็นแบบนั้นแต่ว่าความน่าสนใจคือว่าในบ้านเราเนี่ยผมพบว่ามันน่าจะไม่เคยมีประเด็นเรื่องนี้เลยก็คือการก่อรูปของรัฐไทยแบบสมัยใหม่นั้นเนี่ยนะฮะมันไม่มีไอเดียเรื่องของการปล่อยให้ดินแดนต่างๆนั้นมีลักษณะที่เป็นอิสระของตัวเองนะฮะแล้วรวมกันแบบหลวมๆขึ้นมาในหรือตั้งขึ้นในรูปของมณฑลรัฐนะฮะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถ้าเราลองดูนะฮะการขยายอำนาจจากกรุงเทพออกไปนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นการขยายอำนาจโดยเหมือนกับผนวกนะครับเอาส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามานะฮะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับกรุงเทพนะฮะมันมีข้อพิสูจน์หลายอย่างนะฮะแต่ความจริงในหนังสือเล่มนี้นะฮะของอาจารย์ชัยยันเนี่ยตอนที่ผมเขียนคำนำเสนอเนี่ยนะครับให้หนังสือเล่มนี้ผมก็ไม่ได้อ่านส่วนที่มันเป็นภาคผนวกนี้ได้มาอ่านทีหลังนะอาจารย์มาอ่านทีหลังนะฮะแต่ว่าตอนอ่านภาคผนวกเนี่ยผมชอบข้อสังเกตบางเรื่องนะฮะที่อาจารย์ชัยยันให้เอาไว้ในแง่นี้ในแง่ของการพยายามชี้ให้เห็นว่าเอาเข้าจริงเนี่ย
ในประมาณร้อยกว่าปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับดินแดนซึ่งอยู่ในอาณัตเนี่ยนะครับหรือขึ้นตรงกับกรุงเทพเนี่ยมันอาจจะมันคือมันไม่ใช่แบบแผนที่รูปขวานที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แต่มันน้อยกว่านั้นนะฮะจริงๆมันมีข้อเสนอหลายอย่างแต่ว่าข้อเสนออันนึงเนี่ยที่อาจารย์ยันตั้งข้อสังเกตมาแล้วผมอ่านแล้วผมก็จะคล้อยตามด้วยเนี่ยนะครับแม้ว่าดูมันจะเป็นประเด็นเล็กๆก็ตามเนี่ยนะครับก็คือเรื่องพระอิสริยยศนะครับของบรรดาเจ้าฟ้าต่างๆซึ่งเป็นโอรสธิดานะครับของในหลวงรัชกาลที่5นะฮะอาจารย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าในโอรสธิดาในรัชกาลที่5นั้นเนี่ยนะครับจะตั้งขึ้นเป็นเจ้าทรงกรมนะแล้วว่าเป็นเจ้าทรงกรมเนี่ยนะฮะก็จะสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นเอกเนี่ยนะสถาปนาพระนามกรมเนี่ยตามชื่อเมืองเอกเช่นนครศรีธรรมราชนครสวรรค์พิษณุโลกนะฮะสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นโทจะทรงกรมตามชื่อของเมืองชั้นโทนะฮะและพระองค์เจ้าจะทรงกรมตามชื่อของชื่อเมืองที่ลงไปตามลำดับนะฮะยกตัวอย่างเช่นกรมหลวงสงขลานครินทร์นะฮะกรมขุนชัยนาทนเรนทรนะฮะกรมขุนพิจิตรเจตจันทร์กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดีกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะกรมหลวงปราจีนกิตติบดีนะฮะกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์นะฮะกรมหลวงลพบุรีลาเมศนะฮะกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาอันนี้เป็นตัวอย่างนะถ้าเราเห็นชื่อเมืองเนี่ยนะฮะที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าทรงกรมเนี่ยนะฮะอาจารย์ยันตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะฮะว่าเมืองที่นำมาตั้งพระนามนายศนั้นเนี่ยพอประมาณการได้ใกล้เคียงกับเมืองนะฮะที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมทางน้ำนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่สู้ห่างไกลจากเส้นทางน้ำก็คือเป็นเส้นทางซึ่งอำนาจของกรุงเทพเนี่ยเรียกขยายเข้าไปถึงเราจะไม่เห็นเจ้าทรงกรมที่เชียงใหม่นะฮะหรือว่าลำปางหรือลำพูนใช่ไหมฮะเราจะไม่มีนะฮะถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะสะท้อนอย่างหนึ่งก็ได้ว่าในเวลานั้นเนี่ยนะครับอำนาจที่ค่อนข้างเรียกว่านิ่งแล้วนะครับในทางเขตแดนเนี่ยอาจจะเป็นไปตามนี้นะฮะและส่วนอื่นนั้นเนี่ยคือส่วนที่มีการขยายอำนาจเข้าไปนะครับแล้วก็ผนวกรวมนะครับเป็นแบบนี้ในแง่นี้อาจจะกล่าวได้ว่าเราไม่ได้มีไอเดียนะในแง่ของการฟอร์มรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบที่เป็นสหพันธรัฐเลยตั้งแต่ต้นมันมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยวนะทีนี้ความเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยนะฮะของรัฐไทยของเราเนี่ยนะฮะถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับจากการให้คุณค่าในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะเราจะเห็นการให้น้ำหนักความสำคัญอยู่แบบนี้นะฮะคือเมื่อกี้อาจารย์กุลดาเนี่ยพูดถึงว่ารัฐชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนมือไปตอน2475นะฮะไปอยู่ที่ประชาชนนะความจริงเนี่ยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว2475เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ถูกลืมนะฮะผมมักจะเรียกอันนี้ว่าเป็นปฐมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะฉบับ27มิถุนายนเนี่ยมาตรา1ของปฐมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเขาเขียนเอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายคือมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นการให้คุณค่านะฮะเรียกว่าสำคัญที่สุดนะฮะที่รัฐนั้นเนี่ยเรียกว่าให้เอาไว้นะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยมาตราหนึ่งเขียนแบบนี้ใช่ไหมฮะเราคงทราบว่าต่อมาเนี่ยมันก็มีการแค่ต่อรองกันระหว่างคณะเจ้ากับคณะราษฎรแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สองนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม2475เนี่ยถ้าเราไปดูมาตรา1นะฮะของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาจะเปลี่ยนนะฮะมาตรา1และมาตรา1แบบนี้สืบเนื่องถึงปัจจุบันนี้นะฮะในเวลานั้นเขียนว่าสยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ถูกไหมฮะแล้วก็บทบัญญัติแบบนี้ก็สืบเนื่องต่อมาถึงปัจจุบันนะฮะในขณะที่กฎเกณฑ์เรื่องบอกว่าอำนาจที่ประทายอำนาจสูงสุดของประเทศของสองหลายมันก็หายไปนะมันไม่เคยกลับมาอีกนะฮะแต่เปลี่ยนเป็นอำนาจที่ประทายเนี่ยมาจากปวงชนชาวไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยอย่างสองรัฐนูน2-3ฉบับเนี่ยเขียนว่าอำนาจที่ใดเป็นของปวงชนชาวไทยที่น่าสังเกตก็คือว่าแม้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากการรัฐประหารเนี่ยก็ยังอุตส่าห์เขียนว่าอำนาจที่ใดเป็นของปวงชนชาวไทยนะฮะ อันนี้จะมันจะมีความย้อนแย้งอะไรนะครับได้ยิ่งกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็มีมาตรา44อีกด้วยนะฮะซึ่งยังใช้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ความหมายเรื่องเจ้าของอำนาจรัฐเนี่ยนะครับมันถูกลดทอนความสำคัญลงเมื่อเทียบกับรูปแบบของรัฐซึ่งเราในชนชั้นปกครองนั้นให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นนี้นะฮะมันไม่ได้จบนะฮะในแค่ช่วง2475รัฐธรรมนูญ2ฉบับแล้วก็ต่อเนื่องมาแต่ว่ามันยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันด้วยนะฮะ
คือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะซึ่งก็ผมก็แปลกใจนะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่มันก็ไม่ complete นะคือมันไม่ได้มีสภาพเป็นรัฐธรรมนูญจริงๆอ่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้ใช่ไหมเดี๋ยวได้ยินว่าวันนี้บางส่วนจะไปชุมนุมอะไรกันเนี่ยนะฮะคือผมไม่ทราบเรื่องนี้นะผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ก่อนผมจะมาพูดว่าโอเควันนี้ก็จะมีการชุมนุมกันเนี่ยจริงการชุมนุมเป็นการใช้สิทธิ์ทางรัฐธรรมนูญแล้วมันต้องส่วนถูกคุ้มครองใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ถูกจำกัดโดยคำสั่งของคสช.ซึ่งก็เป็นอะไรที่ประหลาดอยู่คือถ้ามันยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่ควรจะเข้าใจอ่ะแต่มันก็พอจะเข้าใจได้อยู่ใช่ไหมฮะว่าอำนาจมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้พอมันใช้แล้วเนี่ยมันจริงๆเข้าใจไม่ได้เลยนะฮะว่าทำไมไอ้กฎเกณฑ์อย่างเงี้ยมันยังดำรงอยู่ได้นะฮะแต่ก็ดำรงอยู่นะในรุ่นฉบับนี้ซึ่งรับเรื่องนี้ต่อมาจากรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะฮะเขากำหนดเรื่องการห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้นะฮะในมาตรา215เนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้บอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจากกระทำมิได้นี่เขียนเอาไว้อย่างนี้นะฮะทีนี้จริงๆเนี่ยการเขียนอันนี้นะฮะมันบ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องความเข้าใจในเรื่องของรัฐแล้วก็รูปแบบของรัฐอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางรัฐศาสตร์หรือแม้แต่ในทางกฎหมายมหาชนก็ตามปัญหาคือว่าพี่บอกว่าเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐเนี่ยอะไรนะฮะแล้วเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์เป็นประมุขนี่คืออะไรนะผมรีเฟอร์นี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์กลัวดาเนี่ยพูดถึงระบบอังกฤษที่เรียกว่า parliamentary monarchy นะฮะว่าจะเหมือนกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์เป็นประมุขไหมนะฮะผมอยากจะตอบอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนกันเราไม่ใช่คือผมอาจจะบอกไม่ได้ว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะฮะโดยเนื้อหาของมันเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าผมพอจะบอกได้อย่างมั่นใจว่าไม่เท่ากับ parliamentary monarchy แบบของอังกฤษแน่ๆหรืออย่างน้อยเนี่ยระบบอังกฤษก็น่าจะไม่เข้าใจแบบนั้นอะไรเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อพิสูจน์นะฮะเมื่อปี2549ในวันที่19กันยายนเนี่ยมันก็มีการทำรัฐประหารถูกไหมฮะคือบ้านเราก็รัฐประหารบ่อยแล้วต้องจำปีให้ดีนะว่ามันยังไงแล้วเดี๋ยวต้องผิดนะปี49เนี่ยมีรัฐประหาร19กันยา49ใช่ไหมฮะรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะเขาเรียกชื่อตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้คือชื่อของเขาที่เรียกย่อๆว่าคปค.นะฮะแล้วในภายหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นคมช.เป็นคณะมนตรีอะไรในรัฐธรรมนูญของเขาที่เขียนขึ้นมาเนี่ยนะทีนี้ชื่อเนี้ยนะฮะถ้าใครย้อนกลับไปติดตามประวัติศาสตร์ช่วงนั้นนะฮะหรือว่าใครยังพอจำได้เนี่ยนะฮะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขียนตรงตามเนี้ยนะฮะผมจำไม่ได้ชัดเจนเขาใช้ว่าอะไรแต่รู้ว่าในเวลาต่อมามันมีการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษนะฮะเพราะคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยที่มันค่อยท้ายชื่ออยู่เนี่ยนะฮะทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยชาวต่างชาติเขาไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยบีบให้คปค.นั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อคือเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษแต่ชื่อภาษาไทยยังไม่เปลี่ยนด้วยเหตุนี้เราคงพอจะบอกได้ว่าในแง่นี้ชาวต่างชาติน่าจะไม่เข้าใจนะฮะไอสิ่งที่มันมีการแปลแล้วก็คงไม่ตรงนะครับกับสิ่งที่เรียกว่า parliamentary monarchy ส่วนแม้แตกต่างอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องดีเบตกันนะครับหรือต้องวิเคราะห์กันอีกส่วนหนึ่งนะทีนี้ผมพูดถึงว่าโอเครัฐไทยสมัยใหม่ที่ก่อรูปขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยการขยายอำนาจจากกรุงเทพไปแล้วผนวกเอาส่วนต่างๆเข้ามาเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในรูปของรัฐเดียวเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของที่รัฐนูลเขียนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะฮะมันสะท้อนเห็นถึงการคอนฟิวส์บางอย่างเหมือนกันนะระหว่างรูปแบบของรัฐกับการจัดรูปการปกครองนะฮะคือเราพูดถึงเรื่องรูปแบบของรัฐเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งความจริงอันนี้ก็มีประเด็นเถียงกันอยู่มันขึ้นอยู่ว่าเราเอาอะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะฮะถ้าเราเอาประมุขของรัฐเป็นเกณฑ์นะฮะเอาประมุขของรัฐเป็นเกณฑ์เนี่ยในโลกนี้มันก็จะมีรัฐอยู่2รูปแบบใหญ่ๆอันนี้ไม่ใช่ประมุขของรัฐเป็นเกณฑ์นะฮะก็คือรัฐที่เป็นโมนาคีอ่ะหรือรัฐที่มีกษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขนะฮะอันนึงนะฮะซึ่งบ้านเราอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใช้รูปของรูปแบบอันนี้ในประมุขรัฐเป็นเกณฑ์นะกับอีกพวกหนึ่งเนี่ยคือรัฐที่เป็นรีพับลิกหรือเป็นสาธารณรัฐนะฮะเพราะนั้นถ้าเราใช้ประมุขของรัฐเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีรัฐอยู่2ชนิดนะก็คือรัฐที่เป็นมอนาร์คีกับรัฐที่เป็นรีพับลิกหรือรัฐที่เป็นราชอาณาจักรหรืออาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นฮะกับรัฐที่เป็นสาธารณรัฐนะฮะ
แต่ถ้าเราใช้ลักษณะของโครงสร้างอำนาจเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะฮะไม่ได้เอาประมุขของรัฐเป็นเกณฑ์เนี่ยนะฮะมันก็มีรัฐอยู่ได้2ประเภทใหญ่ๆเหมือนกันนะก็คือรัฐเดียวนะฮะกับรัฐที่เป็นรัฐรวมหรือโดยทั่วไปก็คือสหพันธรัฐความจริงรัฐรวมมันมีอีกแบบนึงคือสมาพันธรัฐแต่ว่ามันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะมันก็จะเป็นสหพันธรัฐที่เป็นรัฐรวมนะกับรัฐที่มันเป็นรัฐเดียวนะซึ่งไอ้ฟอร์มของรูปแบบของรัฐ2อันนี้เนี่ยนะครับมันมิกซ์กันได้นะฮะแล้วมันจะก่อให้เกิดรูปแบบของรัฐถ้าเอา2อันมารวมกันเนี่ย4ชนิดหรือ4ประเภทนะฮะก็คือสหพันธรัฐนะครับที่มีกษัตริย์เป็นประมุขใช่มั้ยฮะสหพันธรัฐที่มีกษัตริย์เป็นประมุขอันนี้เป็นรูปแบบที่1เป็นสหพันธ์น่ะมีกษัตริย์เป็นประมุขนะฮะในอดีตเนี่ยปรากฏขึ้นในจักรวรรดิเยอรมันค.ศ. 1871อยู่ในลักษณะที่มีสภาพเป็นแบบนี้อยู่นะฮะในปัจจุบันเนี่ยมีในบางประเทศนะฮะเช่นประเทศในเครือ Commonwealth นะฮะของอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือว่าเบลเยียมเนี่ยก็อยู่ลักษณะแบบนี้หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกับอีกอันนึงคือสหพันธรัฐนะครับที่เป็นสาธารณรัฐอันนี้ก็คือเป็นสหพันธ์นะครับที่ไม่ได้มีกษัตริย์เป็นประมุขนะเป็นสหพันธ์แต่ว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขนะมีเป็นรีพับลิกนะฮะอันนี้มีอยู่เยอะในโลกนี้นะฮะหลายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างนึงสหพันธ์สหรัฐเยอรมนีในปัจจุบันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะอีกอันนึงเนี่ยก็คือรูปแบบที่เป็นรัฐเดี่ยวที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยเราจัดอยู่ในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะแล้วก็มีกษัตริย์เป็นประมุขและรูปแบบสุดท้ายคือเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีกษัตริย์เป็นมูคือเป็นรัฐเดี่ยวที่เป็นรีพับลิกอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะที่เป็นรีพับลิกนะฮะแต่เราต้องเข้าใจว่าความเป็นรัฐเดี่ยวของแต่ละที่นั้นเนี่ยนะครับมันมีระดับของการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับลดหลั่นการความอ่อนเข้มเนี่ยไม่เท่ากันนะรัฐไทยเนี่ยถือเป็นรัฐเดี่ยวในความเห็นผมนะอันนี้ซึ่งอาจจะผิดหรือถูกก็เถียงกันได้ผมมองรัฐไทยเนี่ยมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะแน่นอนโดยรูปของรัฐปัจจุบันมีกษัตริย์เป็นประมุขนะฮะในลักษณะซึ่งมีการรวมศูนย์อำนาจในค่อนข้างเข้มข้นนะจะมีคนบอกว่าโอเคเรามีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมีเทศบาลอบจ.อบต.แต่ว่ามันไม่เข้มข้นมันเจือจางไอ้การกระจายอำนาจแบบนี้เนี่ยในขณะที่ในบางรัฐที่เขาเป็นรัฐเดี่ยวนะฮะการกระจายอำนาจเนี่ยเขามีมากกว่าเราคือเขาไม่ถึงขั้นเป็นสหพันธ์แต่เขาเป็นแคว้นนะฮะแต่แคว้นได้มีอำนาจในการจัดการปกครองตนเองเนี่ยมากขึ้นนะฮะมากกว่าราชการส่วนภูมิภาคแบบปกติธรรมดาแบบที่เราใช้นะฮะเราพอจะกล่าวได้ว่ากำเนิดของรัฐไทยนะครับซึ่งเกิดมาประมาณ100กว่าปีมันเนี้ยแล้วเรามองอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะฮะเห็นได้ว่ามันมีการเชื่อมต่อนะฮะหรือการทำให้อุดมการณ์เนี่ยมันฝังแล้วมันเข้มข้นอยู่นะฮะในแง่ของรูปของรัฐเนี่ยเห็นได้เลยว่าเป็นรัฐเดี่ยวแล้วก็มหาไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยินดีนักนะครับที่จะกระจายอำนาจลงไปทั้งนี้ความจริงคำถามมันง่ายมากเลยว่าทำไมมีแต่เพราะกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเป็นเมืองพัทยานะฮะที่เขาเลือกตั้งผู้บริหารของเขาเองได้นะทำไมในเขตต่างๆอื่นเนี่ยเลือกไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันเป็นเพราะความกังวลนะฮะหรือความรู้สึกของชนชั้นปกครองหรือเปล่าว่าจะต้องผนวกนะฮะหรือดึงอำนาจนี้ให้เข้าสู่ส่วนไหนเข้มข้นเอาไว้มากกว่าที่จะปล่อยนะครับให้ท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับมีการเลือกผู้บริหารของเขาเองเพราะมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะไปสู่สิ่งอื่นหรือไม่อย่างไรต่อไปอันนี้มันก็เป็นประเด็นชวนคิดอยู่แต่ว่าประเด็นนี้อาจจะพอบอกกันนะครับว่าการทำความเข้าใจรัฐไทยเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยหรือการก่อรุ่งไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องในทางประวัติศาสตร์ล้วนๆหรือว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่มีประโยชน์นะฮะในแง่ของการทำความเข้าใจไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเรารู้อยู่แล้วว่าการมองปัจจุบันเนี่ยมันมองขาดจากอดีตไม่ได้ถูกไหมฮะมันมีอิทธิพลหรือมันมีปัจจัยเนี่ยส่งผลถึงกันและกันเสมอนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเห็นไอ้ประเด็นที่มันส่งอิทธิพลและส่งผลถึงกันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้มันขึ้นอยู่กับนักวิชาการที่ศึกษานะครับในเรื่องนั้นๆที่จะบอกว่าโอเคประเด็นอันนี้นะฮะมันหมดไปแล้วหรือบางประเด็นเนี่ยมันส่งผลนะฮะถึงปัจจุบันนะฮะผมคิดว่าความเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยน่าจะยังส่งผลอยู่สูงมากนะฮะอาจจะเนื่องจากภูมิหลังนะครับในทางประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะที่ทำให้ในที่สุดเนี่ยเราให้คุณค่าอันนี้มากเป็นพิเศษนะฮะเราถึงถือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นราชอาณาจักรเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้จริงๆการกระจายอำนาจเนี่ยมันไม่ใช่การแบ่งแยกนะถ้าจะว่าไปนะคือกระจายอำนาจเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยมันไม่ได้เป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะมันกระจายลงไปในแง่ที่ให้คนที่อยู่ท้องถิ่นเขาเลือกผู้บริหารได้เองนะฮะเช่นเลือกผู้ว่าได้เองก็จะสลายการปกครองแบบ
ที่เป็นส่วนภูมิภาคทิ้งไปใช่ไหมฮะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในทุกจังหวัดเลือกผู้ว่าหมดมันก็จะไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาคแล้วอ่ะมันจะมีแต่ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเท่านั้นถูกไหมฮะแต่ว่ามันยังอยู่ในฟังก์ชันของรัฐที่เป็น unitary state หรือเป็นรัฐเดี่ยวอยู่นะฮะแต่แน่นอนถ้าถึงขั้นเป็นมลรัฐขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่ารัฐนูนเนี่ยบอกว่าแบ่งแยกไม่ได้นะมลรัฐเนี่ยมันมีสภาพของความเป็นรัฐอยู่ในตัวนะฮะซึ่งความจริงเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าในตำราในบ้านเราที่สอนถึงเรื่องรัฐเนี่ยนะครับมันมีคำอธิบายที่อาจจะไม่แมทหรือไม่ตรงกันอยู่นิดหน่อยคือรัฐศาสตร์ก็เริ่มต้นอธิบายองค์ประกอบของรัฐนะฮะว่ารัฐก็จะมีดินแดนใช่ไหมฮะหน่วยพวกเรียนรัฐศาสตร์ใครตอบผมได้บ้างครับในห้องนี้รัฐมีดินแดนนะฮะมีประชากรใช่ไหมฮะมีอำนาจอธิปไตยมีรัฐบาลอะไรประมาณเนี้ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะอิงกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะฮะซึ่งมันก็เป็นการพยายามหาองค์ประกอบของรัฐอันหนึ่งฮะแต่ว่าจริงคำสอนนี้ก็ถูกอ่ะถ้าเรามองรัฐที่มีลักษณะเป็นรัฐเอกราชและสัมพันธ์กันแบบระหว่างประเทศนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูพวกสถาบันรัฐเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามลรัฐต่างๆเนี่ยเขาไม่มีอำนาจอธิปไตยนึกออกไหมฮะพวกมลรัฐเนี่ยเขาขาดอำนาจอธิปไตยอ่ะแต่เขามีอำนาจรัฐอำนาจของเขาเนี่ยเขามีอำนาจรัฐอยู่ถูกไหมฮะแต่เขาไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยแต่เราจะถามว่าเขาเป็นรัฐไหมนะฮะในมุมมองของกฎหมายมหาชนภายในนี่นะฮะเขาถือว่าเขาเป็นรัฐเพราะว่าเขาจะมีรัฐธรรมนูญเขาเองนะมีสภาของเขาเองมีรัฐบาลของเขาเองมีศาลของเขาเองนะฮะโดยปกติจะเป็นแบบนี้อย่างในอเมริกาก็จะเป็นแบบนี้ในเยอรมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะการปกครองมันก็จะมีสองชั้นเพราะนั้นระบบการแบ่งแยกอำนาจของประเทศที่เป็นสหพันธ์เนี้ยมันจะมีความซับซ้อนกว่าแล้วมันถ่วงดุลกันทั้งในแนวนอนแล้วก็ในแนวตั้งคือในแนวนอนเนี่ยถ่วงดุลเป็นแยกนิติบัญญัติบริหารตุลาการหรือว่าองค์กรอื่นใช่ไหมฮะถ่วงกันส่วนในแนวตั้งเนี่ยเขาถ่วงกันระหว่างสหพันธ์มลรัฐแล้วก็ท้องถิ่นนะมันก็เป็นการถ่วงกันในสามระดับเป็นแบบนี้ถูกไหมในการที่รัฐเดี่ยวเนี่ยการถ่วงอำนาจเนี่ยนะครับในแนวตั้งเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับในรูปแบบที่เป็นสหพันธรัฐนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของรูปแบบของรัฐนะครับกับรูปแบบการปกครองซึ่งผมคิดว่ามันยังสัมพันธ์กับการก่อตัวของรัฐในร้อยกว่าปีมานี้คำถามมันเหลือเพียงว่าไอการฟอร์มตัวของรัฐร้อยกว่าปีมานี้มันฟอร์มกันจนเข้มข้นนะถึงขนาดที่เรียกว่ามันเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้แล้วหรือเปล่าหรือมันจะมีความผันแปรนะครับในทางประวัติศาสตร์ต่อไปอีกในอนาคตอันเนี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะนี้ก็เราก็อาจจะต้องมองพัฒนาการนี้ไปด้วยกันและความจริงการผันแปรของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะเกินกว่าช่วงอายุคนคนหนึ่งนะฮะก็คือเราอาจจะในช่วงอายุคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นนะฮะถึงการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐอาจจะข้ามเจเนอเรชันนะฮะหรืออาจจะจังหวะนั้นมันมาถึงพอดีนะครับในแต่ละช่วงอายุของแต่ละคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นแบบนั้นทีนี้มันมีนิดหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะจบนะฮะในส่วนที่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะเกี่ยวเรื่องการศึกษาของรัฐไทยเนี่ยนะจึงอยากจะขอโค้ดหนังสืออาจารย์ชัยยันนิดหน่อยนะนี่ผมจะอ่านคิดว่าหวังว่าจะไม่นำความเดือดร้อนมาสู่อาจารย์นะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับที่ไม่ถ้าทำตามความรู้สึกผมก็รับผิดชอบร่วมด้วยนะอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะผมโค้ดนะฮะในส่วนท้ายเนี่ยนะครับในบทที่5อาจารย์พูดถึงรัฐในระบบทุนนิยมรอบนอกนะลักษณะเชิงวิเคราะห์และวิธีการทำงานในสยามนี่ก็น่าสนใจนะฮะจริงๆก่อนผมพูดประเด็นนี้ผมพูดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะลืมนะฮะอาจารย์ชัยยันเนี่ยยอมรับว่าใช้วิธีการแบบมาร์กซ์นะครับในการศึกษาเรื่องของรัฐนะในคำตามอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เทิดทูนนะครับ The Capital นะครับ Volume 1เนี่ยนะฮะเป็นเหนือกว่านะฮะหนังสือทางสังคมศาสตร์ใดๆประมาณนั้นนะจริงๆเนี่ยการใช้วิธีแบบมาร์กซ์นะครับมาดูการก่อรูปของรัฐเนี่ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์อยู่มากนะแน่นอนนะครับแม้ว่าทฤษฎีโดยรวมของมาร์กซ์เนี่ยบุตรเราพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติทางชนชั้นหรือการเผด็จการของพวกกันมาชีพอะไรพวกนี้มันมีข้อที่มันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะในแง่ของโครงสร้างส่วนบนโครงสร้างส่วนล่างเนี่ยนะฮะมาร์กซ์ก็อาจจะไม่สม่ำเสมอมากนักในช่วงท้ายๆเมื่อสังคมเข้าสู่ยุคที่เป็นเผด็จการโดยชนชั้นกันมาชีพแล้วเนี่ยซึ่งอยู่ในระดับบนของสังคมแล้วเนี่ย
ผู้ใดการชั้นกฎหมายชีพก็จะเป็นตัวเปลี่ยนนะฮะตัวสังคมนั้นเพื่อไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่มันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันรวมทั้งการดูเบานะฮะการปรับตัวของรัฐที่มีลักษณะเป็นทุนนิยมซึ่งเพิ่มนะฮะส่วนที่มันเป็นสวัสดิการสังคมเข้าไปอ่ะเนี้ยมันเป็นการแก้นะฮะข้อกล่าวหาเนี่ยนะฮะโดยตรงนะฮะทำให้มันมีการปรับตัวแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปรับตัวไปได้อีกมากแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีปัญหาอยู่มากแล้ววันนี้นะฮะไอเดียของมาร์กก็ถูกหยิบยกกลับมาพูดมากขึ้นนะแต่ถือว่าจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ผมว่าวิธีการศึกษารัฐแบบมาร์กหรือการมองแบบมาร์กเนี่ยนะฮะที่นอกเหนือจากดูเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแล้วนี่เป็นส่วนสำคัญด้วยแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นการหนึ่งคือว่าวิธีการมองมาร์กนั้นเนี่ยมันตัดนะฮะเรื่องในทางอุดมการณ์ต่างๆออกไปอ่ะคือมองจากลักษณะที่มันเป็นความจริงจริงๆก็คือเรื่องของคลาสนะฮะการต่อสู้กันนะฮะเรื่องของปัจจัยในทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะฮะที่มันจะทำให้เราสามารถอธิบายการต่อรูปของรัฐเนี่ยแบบที่มันเป็นเรื่องซึ่งมันเป็นความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์วันนี้อาจจะเป็นข้อเด่นนะของวิธีคิดแบบมาร์กอยู่ด้วยนะในแง่ของการเอามาศึกษานะครับในทางสังคมศาสตร์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษารัฐนะฮะมันก็จึงเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถตัดออกไปได้คือสุดท้ายนี่ว่าเราจะเห็นด้วยนะกับไอเดียที่อาจารย์ชัยยันต์จันทรุดาเนี่ยเสนอหรือเปล่านะครับในรัฐศาสตร์เนี่ยประเด็นก็คือมันต้องมีการโต้แย้งกันนะว่าไอการอ่านเอกสารการตีความเอกสารเนี่ยนะฮะที่อาจารย์ทั้งสองได้ทำกันมาเนี่ยนะฮะโดยยิ่งท่านอาจารย์ชัยยันต์ที่หนังสือท่านแปลแล้วเนี่ยของอาจารย์กุฎาเดี๋ยวก็คงเขาได้ยินเขากำลังแปลอยู่เนี่ยนะมันผิดตรงไหนนะฮะหรือการให้ความหมายของเอกสารนั้นเนี่ยนะครับมันโอเวอร์ไปไหมนะครับหรือว่ามันมีข้ออ่อนยังไงนะฮะมากกว่าที่จะปฏิเสธไปเสียเลยว่าอันเนี้ยใช้วิธีแบบเนี้ยศึกษาเนี่ยนะครับมันไม่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของรัฐได้ผมเนี่ยกลับคิดในทางตรงกันข้ามว่าการมองนะฮะการก่อตัวรัฐทั้งสองเนี้ยจะทำให้เราเข้าใจพลวัตนะฮะหรือการต่อสู้กันเนี่ยนะครับของกลุ่มต่างๆในสังคมเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับแล้วเห็นว่ามันผันแปรมายังไงมันจึงเป็นรัฐที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปนะครับไปแบบไหนอีกเนี่ยซึ่งจะทำให้เราเข้าใจนะครับได้รัฐได้มากขึ้นนะฮะนี่มาถึงนะฮะที่ผมอยากจะโค้ชอาจารย์นะฮะอาจารย์อธิบายเรื่องความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างรัฐกับคนในบังคับคือหนังสือเล่มนี้พอเวลามีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกฎหมายผมก็จะสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าโดยพื้นฐานเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วนะฮะมันก็มีหลายอย่างที่ผมไม่รู้นะครับแล้วก็ได้ความรู้จากที่อาจารย์ชัยยันได้ค้นมาเนี่ยนะฮะมันมีอันนึงผมอ้างหน้าเลยนะฮะในหน้า168เนี่ยเผื่อใครจะไปดูนะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องการประมวลกฎหมายนะฮะผมอ่านนะฮะการประมวลกฎหมายดำเนินไปเพราะการจัดตั้งสถาบันบังคับใช้กฎหมายเช่นกรมตำรวจกรมอัยการกรมราชทัณฑ์เป็นต้นน่าสังเกตว่าเชื้อพระวงอยู่เหนือกฎหมายที่ใช้กับคนทั่วไปพวกเขามีศาลของตัวเองที่อยู่ภายในกระทรวงวังกระทรวงนี้รับงบประมาณ112ของงบประมาณทั้งหมดในปี19111112หรือพ.ศ. 2154นะครับ2155อันนี้อ้างพรเพ็ญนะฮะ2117หน้า171และเรียกได้ว่าเป็นโลกจำลองขนาดย่อมของรัฐบาลทั้งประเทศสำหรับสมาชิกราชวงศ์ภายในนั้นมีพระคลังข้างที่ศาลรับสั่งกรมตำรวจวังกรมอัศวรักษ์กรมมหรสพและอื่นๆนะฮะอันนี้อ้างกรีนนะฮะ1971หน้า51สมาชิกราชสำนักที่อยู่ดีกินดีจึงมีชีวิตที่แยกขาดจากส่วนอื่นของสังคมภายใต้ระบบสมุรยาสิทธิราชเจ้าและขุนนางสามารถอยู่เหนือกฎหมายแต่กระนั้นก็ยังถือหลักกฎหมายและความสงบเรียบร้อยเป็นสูงสุดได้ซึ่งแทบไม่น่าประหลาดใจเนื่องจากชนชั้นปกครองกุมอำนาจรัฐโดยตรงและการมีสองมาตรฐานในสังคมที่แบ่งแยกชนชั้นชัดเจนนั้นไม่ได้ดูเหลวไหลหากมองตามการใช้เหตุผลในยุคสมัยนั้นนะอันนี้ถ้าจะอ้างเนี่ยต้องอ้างให้หมดนะครับแล้วอย่าลืมประโยคสุดท้ายของอาจารย์ชัยยันต์นะว่าการมีสองอันไหนสังคมที่แบ่งแยกชนชั้นชัดเจนนั้นไม่ได้ดูเหลวไหลหากมองตามการใช้เหตุผลในยุคสมัยนั้นนะฮะคำถามก็คือนะฮะข้อความแบบนี้สมมติว่าปรากฏในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยมันแล้วมองมันในยุคสมัยของเราเนี่ยนะฮะอันนี้มันจะยังใช้ได้ไหมเหมือนเดิมนะฮะหมายความว่า
นังสือเล่มนี้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำอธิบายอะไรหรือไม่หรือว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปนะครับในข้างหน้านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่มากนะครับสำหรับการมองเรื่องการฟอร์มตัวหรือการก่อตัวของรัฐนะฮะการมองถึงสถาบันต่างๆนะครับในสังคมที่มีส่วนนะครับผลักดันให้เรามีรูปแบบของรัฐที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็ได้พูดมาพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีความเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษนะฮะในการบรรยายในวันนี้นะฮะหวังว่าท่านบรรทหารถ้าเกิดจะเข้ามาฟังเนี่ยก็คงจะได้รับความรู้นะฮะไปตามสมควรนะครับจากเกี่ยวกับเรื่องของรัฐนะจะได้เข้าใจนะว่าเวลาเราพูดตามทางวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องวิชาการวิชาการนั้นคือความพยายามนะฮะอธิบายเรื่องราวให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็นำไปสู่ความจริงนะฮะเพราะว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนแต่เราควรจะรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ยังไงอยู่ในสภาพนะฮะสังคมอะไรแบบไหนแน่นอนฮะการพูดอย่างนี้มันหมายความว่าสิ่งที่เรามองแบบนี้มันเป็นเพราะวิสัยหรือมันถูกต้องทั้งหมดนะฮะในอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยคนในรุ่นลูกหลานเราเมื่อมองย้อนกลับมาในยุคสมัยที่เราอยู่เนี่ยเขาอาจจะให้ความหมายนะครับแล้วก็ตีความสังคมที่เราอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนละอย่างกับที่เราให้ความหมายตีความสังคมที่เราอยู่ในแบบนี้ก็ได้นะฮะนั้นข้อเขียนที่ผมค้นมาจากทยันนั้นเนี่ยนะครับจึงน่าสนใจนะครับว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะครับในวันข้างหน้าซึ่งผมก็คงอยู่ไม่ถึงนะฮะที่จะเห็นนะฮะตรงนั้นแล้วนะครับก็คิดว่าก็คงจะจบนะฮะในส่วนของผมเพียงเท่านี้นะครับผมได้ใช้เวลาเกินไหมฮะไม่เกินนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชันของการเปิดอภิปรายนะคะที่ฉันสรุปสั้นๆแล้วกันนะคะอาจารย์ได้พูดถึงนะคะการตั้งคำถามกับอุดมการณ์ในแบบเรียนนะคะการพยายามที่จะศึกษารัฐไทยเนี่ยเราควรที่จะถอดรื้อนะคะแต่การถอดรื้อนี่จะต้องเอาหลักฐานนะคะที่เชื่อถือได้นะคะมายืนยันนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมเราอยู่ในรัฐลักษณะแบบนี้อาจารย์พยายามจะอธิบายว่ารูปแบบของรัฐแล้วก็การจัดรูปแบบการปกครองที่มันมีหลายแบบนะคะมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์กับการกระจายอำนาจรัฐนะคะที่แตกต่างกันซึ่งรัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าการเป็นรัฐเดี่ยวของไทยการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางแล้วผนวกเอาส่วนต่างๆเข้าไปเนี่ยนะคะมันทำให้เกิดผลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจอย่างไรนะคะสุดท้ายอาจารย์ก็ทิ้งคำถามนะคะการก่อตัวของรัฐนะคะอาจจะต้องศึกษาเกี่ยวถึงสถาบันต่างๆที่มีส่วนผลักดันนะคะให้รัฐกลายมาเป็นรัฐในรูปแบบปัจจุบันนี้นะคะ